สดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ผมรายการแล็ปตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอ้ยนะครับวันนี้เราก็ดีเกม Minecraft นั่นเองนะกับการโปรโมทเซิร์ฟ Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟแนว Survival นะครับก็เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่เลยนะของทางเซิร์ฟนี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟแนว Survival นะแล้วก็มีบวกแบบตีบอสด้วยนะครับแล้วก็ไปสร้างบ้านนะครับทำฟาร์มปลูกผักแล้วก็นำมาขายแล้วก็ไป PVP กับคนอื่นนั่นเองนะครับมีดาบโหดๆสักเล่มนะแล้วก็ไปต่อสู้กับคนอื่นนะครับแล้วก็ข้อมูลเซิร์ฟนะครับต่างๆนะหรือว่า IP นะครับหรือว่าเว็บช็อปกลุ่มแฟนเพจของทางเซิร์ฟนี้นะครับก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะอย่าลืมเข้าไปดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมาเกิดที่สปาวนะครับก็ที่นี่เลยนะฮะแล้วก็ด้านขวานะครับจะมีสเตตัสบอกด้วยนะฮะมีชื่อนะครับมีแรงค์นะฮะหรือว่ายศนั่นเองนะครับแล้วก็เงินพอยต์นะฮะแล้วก็ความแหลกหรือว่าความหน่วงนั่นเองนะครับมีการฆ่าตายเลเวลนะครับประมาณนี้นะมีบอกหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นฟรีไอเทมนั่นเองนะฮะรับไอเทมฟรีจากเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ทำการคลิกปึ๊บนี่อันนี้เป็นหมวดหมู่อาวุธนะครับแล้วก็กดรับเลยนะฮะนี่แล้วก็จะได้ดาบนะแล้วก็ธนูอะไรอย่างนี้นะครับต่างๆนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นชุดนะที่แอดมินให้มานะครับแต่เรายังไม่ใส่ละกันนะเดี๋ยวขอเก็บไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะฮะการสร้างบ้านต่างๆนะครับแล้วก็กดรับเลยนะก็จะเป็นพวนะครับที่ขุดอะไรอย่างนี้เนี่ยขวานะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโอเคแล้วก็ดูกันนะครับอันนี้เป็นเกาะนะครับหรือว่าพวกชุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวนั้นเราเก็บไว้ในกล่องหีบเอนเดอร์ก่อนนะครับพวกที่แบบว่าไม่จำเป็นนะครับเก็บไว้เลยโอเคเดี๋ยวเรามารับก่อนนะฮะรับอีกนะครับยังไม่หมดเลยเนี่ยของฟรีนะครับเยอะมากเลยอันนี้เป็นบล็อกสร้างบ้านนะครับก็จะมีบล็อกดินบล็อกหินนะครับต่างๆเยอะแยะเลยนะฮะโอ้แล้วก็ตอนนี้มีคนในเซิร์ฟนะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นี่เป็นอาหารนะครับก็มีขนมปังแจกนะรู้สึกว่ารับได้เรื่อยๆหรือเปล่ารับได้เรื่อยๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไปแค่แพ็คเดียวก็พอนะฮะ64อันนะครับแล้วก็นี่เป็นพวกไม้ต่างๆนะครับไม้โอ๊กนะครับไม้ป่าดิบนะไม้สนอะไรอย่างนี้นะแจกเอาไว้สร้างบ้านด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่ตามผมมานะครับนะและอยากได้ของฟรีนะครับเซิร์ฟนี้ก็มีเหมือนกันนะให้พิมพ์คำว่าทับแล็ปตัมเกมเมอร์นะครับก็พิมพ์ตามนี้เลยนะปึ๊บนี่โอเคแล้วก็จะได้ของฟรีนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าผมได้มาแล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นพวกแบบไอเทมต่างๆนะภายในเซิร์ฟนะแล้วก็พวกเท็กเจอร์แพ็กนะครับ Whoa. เดี๋ยวเท็กเจอร์แพ็กที่จะใส่ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะอย่าลืมไปโหลดกันด้วยนะครับก็จะเป็นพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะอันนี้เป็นหมวกนะครับนี่โอ้โหหมวกกลางคืนนะครับแล้วก็ชุดนั่นเองนะครับปังใส่เรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวนะเรารีวิวแบบที่หลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูในสปาก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเนี่ยดาวน์โหลด Texture Pack นะครับ 3D คลิกที่นี่เลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นคลิกเพื่อกดดูยศเซิร์ฟเวอร์นะฮะต่างๆนะครับอย่างเช่นยศ VP นะครับเซตอะไรวะเซตตั้งค่าบ้านได้ประมาณ5ที่นะครับแล้วก็ FLY นะแล้วก็ FK นั่นเองนะครับราคา50บาทนั่นเองนะโอเคก็สามารถมาดูได้นะครับมีหลายยศเลยนะอันนี้มีรับของออนไลน์นะครับปึ๊บอันนี้เป็นรับมันนี่นะ500แล้วก็รับโปรเทคขนาด 10x10อันนี้ก็รับมันนี่อีก 1,000 นะครับรวมกันแล้วเป็น 1,500 นั่นเองนะครับอันนี้เราก็เก็บไว้เลยนะครับโปรเทคขนาด 10x10 นะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นการเลือกเพศนะครับก็มีเพศชายเพศหญิงนะฮะแล้วก็เกย์แล้วก็ทอมแล้วก็เลือกเพศชายไปนะครับก็จะขึ้นมาอยู่หน้าชื่อแล้วนั่นเองนะครับสีน้ำเงินหรือว่าเราจะเลือกเป็นเพศอะไรเดี๋ยวเพศหญิงแล้วกันนะครับนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับต่อมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นเลือกฉายานั่นเองนะครับฉายาก็จะมีฉายาต่อหมดนะครับคืออะไรว่าต่อหมดโอเคแล้วก็ราชานะครับสายเขียวนะโอเคแล้วก็เอาเป็นราชาไปนะครับก็จะขึ้นมาอยู่หลังชื่อเราแค่นั้นเองนะครับแค่นี้เอง Whoa. แล้วก็ตรงนี้ครับเป็นคำสั่งสร้างแก๊งนะครับต่างๆนะสามารถมาสร้างได้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะมีโซนเอนชาร์ตด้วยนะครับแล้วก็เอนชาร์ตพวกอาวุธเกาะไอเทมต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายแล้วรู้สึกว่าพวกลาพีทหรือว่าเลเวลนี้เราก็ต้องไปตีมอสมั้งนะครับมันถึงเราจะได้มาเอนชาร์ดได้นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปเป็นเซิร์ฟแนวเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านนี้มีที่ซ่อมของด้วยนะครับแล้วก็เสียเงินนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเอาดาบนะครับมาซ่อมแค่เล่มเดียวนะครับก็เสียไปประมาณ 1,000 บาทนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีของในตัวนะฮะพังแบบสัก 3-4 อันนะครับก็ซ่อมอันขวานะครับซ่อมทั้งตัวเลยนะครับต่อมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นคำสั่งสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะก็พิมพ์ทับวาร์ปแบล็งนะครับแล้วก็ช็อปนะเซลช็อปนะเซตโฮมนะครับอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น
โคเทคได้เลยนะหรือว่าร้านค้านะครับอย่างเช่นขนาด 10x10 นะครับเมื่อกี้เราได้มาฟรีใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราจะมาซื้อนะครับราคาก็ประมาณ 5,000 บาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สูงสุดเลยนะครับราคาอยู่ที่1ล้านบาทนะครับ100คูณ100เลยนะว้าวราคา1ล้านบาทนะครับเราก็ทำฟาร์มปลูกผักอะไรอย่างนี้นะแล้วก็นำมาขายแป๊บเดียวเราก็รวยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบอกรายละเอียดต่างๆนะครับการโชว์ไอเทมนะฮะช่องแชทอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอาชีพนักขุดเหมืองนะครับโอเคมีอาชีพนักขุดเหมืองด้วยนะหรือว่าเควสต์นั่นเองนะครับก็สามารถมาทำได้นะครับถ้าหากว่าเราอยากเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็มาอ่านตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้คืออะไรนะครับอันนี้เป็นอาชีพนักตัดต้นไม้นะครับแล้วก็ป้ายตรงนี้เราเกือบลืมเนี่ยอันนี้เป็นรับวัชพืชฟรีนะครับอ๋อนี่ไงเราก็ได้มาแล้วนะครับปังอันนี้เป็นรับบัตรออนไลน์ว้าวเราได้บัตรออนไลน์แล้วนะครับบัตรออนไลน์แล้วก็นำไปแลกของตรงไหนอ่ะแลกของตรงไหนอ๋อ นี่เป็นแลกของบัคนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะมีคำสั่งแมรี่ด้วยนะครับแต่งงานนั่นเองนะฮะโอ้โหมีหลายคำสั่งเลยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ด้านนี้นะครับเป็นตู้ ATM นะครับฝากถอนเงินได้นะครับอันนี้เป็นคำสั่งตลาดโลกนะถ้าหากว่าใครมีของไอเทมดีๆนะครับก็นำเข้าตลาดเลยนะครับอันนี้มีอาชีพทำฟาร์มด้วยนะครับก็จะมาแลกที่ขุดอันนี้นะจอบเพชรนะครับความสามารถก็มีบอกเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นอาชีพนักขุดดินนะครับมีอาชีพนักขุดดินด้วยนะฮะโอ้โหโคตรเท่เลยมันมีทางแยกว่ะเราไปฝั่งไหนกันก่อนดีตรงกลางนี่เป็นวาร์ปนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูเรามาดูฝั่งนี้กันก่อนนะครับทางนี้ไปไหนเนี่ยด้านนี้นะครับก็จะเป็น YouTube นั่นเองนะครับหากใครที่มาโปรโมทเซิร์ฟนี้นะครับก็สามารถรับของฟรีได้เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นสามารถแย่งกันกดได้นะครับอ๋อรับของฟรีไงของดีๆไงมาแย่งกดกันนะครับอันนี้เป็นเซต PP นะครับ wow. ดาบ PP นะฮะโหดๆนะครับอยากได้สักเล่มเหลือเกินนะครับอันนี้เป็นท็อปอะไรเนี่ยอ๋อท็อปมันนี่นะครับใครเติมเยอะสูงสุดนะครับเมื่อกี้เห็นประมาณ 1,000 กว่าบาทเลยนะไม่รู้ว่าใครเติมไปนะครับแล้วก็ด้านนี้คือไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอันนี้เป็นเซตออนไลน์นะครับอ๋อใบออนไลน์นะครับถ้าหากว่าเรามีประมาณ3ใบนะครับแล้วก็มาแลกดาบได้นั่นเองนะครับหรือไม่เราก็จะมาแลกเป็นพวกชุดต่างๆนะครับก็สามารถมาแลกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นโซนกล่องสุ่มต่างๆนะครับอ๋อยังไม่มีนะฮะยังไม่ได้เปิดบริการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเติมเงินนะครับเติม200บาทจะได้รับ1ไอเทมนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็ลองมาอ่านดูกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินไปฝั่งนู้นกันดีกว่านะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นร้านซื้อของนั่นหรือว่าขายของนั่นเองนะแปลว่าเป็นช็อปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นร้านรับซื้อขายของนะครับก็จะมีคนอยู่ด้านในนะอันนี้เป็นบายนะครับสามารถซื้ออิฐได้นะครับอันนี้อิฐก็อย่างเช่นซื้ออิฐอันเดียวนะครับราคาเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะนะครับแล้วก็อิฐ8อันนะฮะอิฐ64อันนะครับมีเซลนะครับประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้เราหิวแล้วเดี๋ยวขอกินก่อนงั้มๆๆๆๆๆโอเคครับต่อมานะครับเรามารีวิวดาบกันนะครับอันแรกเลยนะก็จะเป็นดาบหน่อมแหนมนะครับดาบหน่อมแหนมนะฮะโอ้โหดาบอันใหญ่มากนะครับ wow. ก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นขวานหรือเปล่านะฮะโอ้โหอย่างเท่นะครับอันนี้ก็เป็นดาบอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นหูฟังนะครับอันนี้เป็นหน้ากากอันนี้เป็นแว่นนะครับ Yahoo! ก็สามารถพิมพ์ทับ HAT นะครับนี่พอเราพิมพ์ใช่ไหมเป็นไงเราก็จะใส่นะครับหรือว่าเราจะใส่เป็นหน้ากากนะครับนี่หน้ากากนะครับหรือว่าจะเป็นแว่นก็ได้นะครับแว่นอย่างนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยเราใส่หูฟังดีกว่านะครับประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นดาบเหมือนกันนะครับโอ้โหก็ประมาณนี้เลยนะอันนี้มีค้อนนะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่วาร์ปกันนะครับตอนนี้เลือดเราไม่เต็มเลยนะฮะปังโอ้โหโอเคมาดูกันว่ามีวาร์ปไปไหนบ้าง นะครับมีโลกสร้างบ้าน1นะครับแล้วก็โลกสร้างบ้าน2นะครับอันนี้เป็นร้านขายของซื้อของนะครับแล้วก็ไปโลกนรกได้ด้วยนะครับหรือไม่ก็ไปโลกสร้างบ้าน3นะครับนี่ไปโลกต่อสู้นะครับโซนเควสนะแล้วก็ลานเทพทูนะฮะโซนกล่องสุ่มหันษานะครับแล้วก็โลกดันเจี้ยนนะครับแล้วก็ฟาร์มมอสเตอร์นั่นเองนะครับโอเคเราไปฟาร์มมอสเตอร์กันดีกว่านะครับโอเคครับเมื่อเราเข้ามานะครับก็จะเป็นอ๋อเป็นเควสนะครับอย่างเช่นเอาเนื้อซอมบี้นะครับมาแลกอะไรต่างๆนะครับแลกเป็นอันนี้นะแล้วก็มาแลกเป็นดาบอีกทีนึงอะไรอย่างนี้นะสามารถมาดูได้นะครับนี่โอ้โหมืดมากเลยโอเคมันเกิดมาแล้วนี่ๆๆมานี่เลยมานี่เลยมาตรงสว่างสว่างนะครับเราจะได้เห็นนี่อุ้ยทีเดียวตายเอ็ดเคดอบเหล็กด้วยนะฮะเราได้เหล็กด้วยนะครับนี่เลยนี่แน่นี่แน่ตายตายโอ้โหเลเวลอัพแล้วนะครับน
ี่ไงเราก็ได้เลเวลมาแล้วใช่ไหมเราก็นำไปอัปเกรดของนั่นเองนะครับพวกแบบว่าเอนชาร์ตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่สปาวกันเป็นไงกันบ้างครับสับเซิร์ฟแนวซาวเวอร์เซิร์ฟนี้นั่นเองนะฮะในเวอร์ชัน 1.8 ขึ้นไปนะครับจนถึง 1.14 เลยทีเดียวนะแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีมินิเกมด้วยนะครับถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับในอนาคตนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และก็กด Subscribe เพื่อพลาดสิ่งใหม่จากแท็บตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอ้ยการพัฒนาตามดูบ๊ายบายกันจุ๊บๆ